ูดเองมิถุนายนนี้จะมีแฟนสะดุ้งแรงเจอถามมีสิบรีเทิร์นไฮโซพกไหมแม่จะไม่โสดแล้วอ้ําพัชราภาพูดเองตั้งเป้าเดือนมิถุนายนจะมีแฟนขนาดหมอช้างยังทักจะมีอะไรดีๆเข้ามาสะดุ้งแรงเจอคำถามมีสิทธิ์รีเทิร์นไฮโซพกไหมเรียกว่าเป็นสาวฮอตที่ทุกคนจับตามองว่าเมื่อไหร่ซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อจะมีคนรู้ใจสักทีล่าสุดเจอสาวอ้ําในงานกรุงทองพลาซ่า23 anniversary ที่กรุงทองพลาซ่าผู้สื่อข่าวไม่พลาดขออัปเดตเรื่องหัวใจพร้อมถามถึงกระแสเชียร์ให้รีเทิร์นอดีตหวานใจไฮโซพบประธานวงพรประภาเห็นไปเจอบีมาติกาหลายคนแซวว่าไปขอพรพระแม่มาติกาหรือเปล่าวันนั้นไม่รู้เรื่องมาก่อนว่ามีเรื่องพระแม่มาติกาวันนี้ก็แซวเรื่องถ่ายรูปกับบีอ้ําเองรู้จักกับบีอยู่แล้วก็ถ่ายรูปไปมีการพูดแซวๆกันตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจเพิ่งมารู้ว่าถ้าจะขอพรต้องขอกับพระแม่บีมาติกาแล้วจะได้แฟนตอนนั้นไม่รู้เรื่องเขาให้ถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปยังไม่ได้ขอพรใช่ไหมวันนั้นไม่ได้ขอเลยแต่คิดว่าพระแม่ต้องทำงานได้แล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเพราะวันนั้นไม่รู้ว่าเขามีฉายาเล่นกันอย่างนี้ไม่เป็นไรวันนี้เขารู้เรื่องแล้วและเขารู้ว่าเราแนวไหนอ้ําว่าพระแม่ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนั้นปีใหม่ไม่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนสโปคไม่เปลี่ยนค่ะอาจจะขอเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยขอคนดีๆอยู่ด้วยกันได้นานๆไม่ได้ชอบหล่อมากนะบางคนนึกว่าอ้ําชอบหล่อมากไม่ใช่ค่ะปีมังกรมันเหงาไหมชีวิตไม่เคยเหงาเลยตั้งแต่โควิดมาอยู่แต่บ้านเมื่อก่อนไม่ใช่คนอยู่บ้านออกทุกวันแต่เดี๋ยวนี้อยู่แต่บ้านมีความสุขมากปลูกต้นไม้อยู่กับน้องหมาดูแลพ่อแม่ออกไปข้างนอกบ้างทำงานเสร็จรีบกลับบ้านเมื่อก่อนทำงานเสร็จจะไปเที่ยวต่ออยู่กับเพื่อนแต่ตอนนี้อยากอยู่แต่บ้านการมีคู่กับชีวิตโสดบาลานซ์กันยังไงความโสดกับการมีคู่ถ้าไม่มีคู่จะบาลานซ์กันยังไงถ้ามีแฟนมาแล้วได้คล้ายๆกันมันก็ดีแต่ถ้าไม่คล้ายๆกันมันก็เหนื่อยวันนี้ตาเป็นประกายมากมีคนคุยหรือยังไม่มีค่ะหลายคนมองอ้ําเป็นไอดอลเป็นโสดฉันก็อยู่ได้จริงๆการมีแฟนมันก็ดีถ้ามีแล้วคุยกันรู้เรื่องพูดคุยไปในทางเดียวกันเข้าใจกันไปไหนไปด้วยกันเห็นอกเห็นใจกันมันมีแล้วดีกว่าสิแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นมีแล้วมันปวดหัวแต่ตอนนี้อ้ําสบายดีถ้าเข้ามาขอให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างนี้โอเคค่ะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ถ้าให้มาเริ่มต้นใหม่เขาจะปรับปรุงตัวต่อไปแบบนั้นไม่เอาค่ะเอาแบบที่ทุกคนรู้มาก่อนว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะไม่ต้องเพียบพร้อมอ้ําไม่ชอบคนเพียบพร้อมงานแต่งเมพิชชนาธิ์หลายคนเชียร์ให้รีเทิร์นกับไฮโซพกเพราะพี่เอชงเข้มมากพี่เอไม่ได้ชงแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีไปซะทุกอย่างทำไมตอนนี้รู้สึกไม่สบายเลยหัวเราะวันนั้นตอนกั้นประตูเราแกล้งพกเยอะไม่ได้แกล้งเราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยรู้สึกว่าอยากให้เจ้าบ่าวได้ออกแรงหน่อยสร้างสีสันให้เขาคือเรารู้อยู่แล้วเพิ่งรู้ก่อนงานเริ่มนิดเดียวว่าใครจะเล่นเกมอะไรรู้สึกเฮ้ยมันไม่มีตื่นเต้นเลยอะเราขอตื่นต้นหน่อยเพราะเราเพิ่งโดนเพื่อนเซอร์ไพรส์เรื่องเพลงองค์เทพสามตามาเราก็รู้สึกว่ามันตลกดีแล้วก็ให้เจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าบ่าวทำก็ตลกดีพอเขาเต้นแรงขนาดนั้นเราสะใจไหมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นก็เป็นสีสันไปใช่ค่ะแต่ก็เป็นไวรัสมากใช่ค่ะน้องพีทกันตพรหานพาณิชย์เขาอยู่ด้วยในฝั่งเจ้าบ่าวอันนี้อ้ําก็ไม่ได้เห็นเต็มๆนะก็มาดูวันนั้นกันเห็นคนเชียร์ไหมให้คู่เรากลับมารีเทิร์นอุ้ยตายหัวเราะมีหมอดูทักว่าเดือนมิถุนายนเราจะเจอหนุ่มนักธุรกิจก็ต้องมีหมอที่แม่นและไม่แม่น
ก็ไม่รู้ว่าอันไหนดูมาทุกปีมีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างไม่รู้ว่าอันไหนมันจะแม่นฟังแล้วเก็บมาพิจารณาไหมไม่ค่อยได้ดูอะไรแบบนี้ส่วนมากถ้าดูก็ดูกับเพื่อนกับพระถ้าไม่แม่นก็ไม่เป็นไรดูขำๆส่วนที่หมอดูบอกปีนี้เราจะมีความรักเขาก็บอกจะมีทุกปีนั่นแหละหัวเราะอาจจะแค่มีความรักแล้วการที่หลายคนเชียร์อยากให้เรามีแฟนเขาคงเห็นใจอะเนอะหัวเราะกระแสของไฮโซนินก็กลับมาอีกครั้งเป็นเพื่อนจริงๆเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่างประเทศกันก็เป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ต้องมาบอกปุ๋ยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้คนที่เข้ามาคือเป็นเพื่อนกันหมดถามว่าจะเริ่มจากเพื่อนไหมอุ๋ยรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นแอปทักษะออนมีแฟนเราบอกเองว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว2566ในงานปีใหม่บ้านมาดามแป้งว่าปีหน้า2567ตั้งเป้าจะมีแฟนปีนี้จะมีที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่อยากมีเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสบายใจแต่คิดว่ามิถุนาน่าจะมีแฟนแสดงว่าเชื่อหมอดูอาจารย์ช้างเขาบอกว่าปีนี้จะมีอะไรดีๆขึ้นมานะเพราะอาจารย์ช้างไม่เคยพูดเลยว่าอ้ําจะมีถามว่าต้องได้แฟนเด็กแบบแอปไหมไม่รู้เลยค่ะหัวเราะอะไรก็ได้ขอแค่เข้ากันได้ก็พอแสดงว่าแอปก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเก้าอี้ข้างๆต้องมีปีนี้ถ้าไม่มีเราก็จะไปเอาเพื่อนกระเทยมานั่งยิ้มถามว่าตั้งเป้าไว้ระหว่างกระเป๋ากับทองอยากได้อะไรวันนี้ใช้สีอะไรต้องได้สีนั้นแต่กระเป๋าหลายแสนนะได้ก็ดีหัวเราะช็อควงการฟาริยากำปั้นดาวรุ่งฟอร์มแรงวันสองล้อคว่ำเสียชีวิตที่ภูเก็ตข่าวสลดวงการมวยเมื่อฟาริยาอามินีปัวกำปั้นดังเวทีวันลุมพินีชาวอิหร่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบิ๊กไบค์คว่ำในอุโมงค์ที่ภูเก็ตวันที่11มกราคม67ร้อยตำรวจเอกวิริยพงษ์ศรีนวลปานรองสวสอบสวนสพ.ฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพ.ฉลองมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในอุโมงค์ฝั่งถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนพบชายชาวต่างชาติคือฟาริยาอามินีปัวชาวอิหร่านวัย23ปีนอนได้รับบาดเจ็บและมีรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์ยี่ห้อยามาฮ่าสีดำล้มคว่ำอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลโรงพยาบาลฉลองรับตัวไปส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยสภาพศพมีแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพักอาศัยและซ้อมมวยไทยอยู่ในซอยตาเอียดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวใช้เส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันตกลงอุโมงค์มุ่งหน้าไปราวัยถนนเป็นทางโค้งรถเสียหลักชนกับขอบฟุตบาทล้มลงได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฉลองจึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตชันสุดเตรดพลิกศพผู้ตายและส่งศพไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อติดต่อสถานทูตก่อนประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปผู้สื่อข่าวยังได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่าฟาริยาอามินีปัวกำลังฟอร์มร้อนแรงในเวทีวันลุมพินีเพิ่งขึ้นชกวันลุมพินีศึกใหญ่แพ้นอกกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยในยกที่หนึ่งเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ฟาริยาสามารถเอาชนะนักมวยไทยชื่อดังทั้งเฟอร์รารี่แฟร์เทคแรมโบ้เล็กฉออัจละบุญและพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทำให้เจ้าตัวได้รับการจับตามองว่ามีอนาคตที่สดใสในวงการมวยไทยแต่โชคร้ายต้องมาลาโลกไปเสียก่อน